แล้วก็อยู่สามีส่วนครูแล้วเราจะไปไหนกันอ่ะเราจะไปไหนกันอ่ะเราจะไปไหนกันเราจะไปจุกงูฉันเหรอเขินละดีใจจะร้องตาตาไหลโอ้ my god อันนี้นะคะเรากำลังจะไปจีนแล้วเรากำลังมึนงงในดงกวางโจที่ไม่มีคนจีนไม่มีคนเลยไม่แต่พวกเราผมจะมึนมึนแต่กูอ่ะไม่ไหวแล้วกูโดนตรงคอแล้วคือแบบไอ้เหี้ยกูจะอ้วกอ่ะกูอ้วกใส่หูหน้ากูจะกูไม่อย่างนั้นเลยกูอ่ะเกิดตรงนี้ทำไมแบบเพี้ยกูก็กั้นหายใจแล้วเขาก็นี่ยังไม่ถึงตัวโมอีกหรอยังไม่แค่ติดโควิดเองอ่ะกระเป๋าซื้ออยู่ไหนมันคือสนามบินล้างเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงเรามาถึงโรงแรมของเราแล้วโอ้ตาปิงเกิดเหรอตาจ๋าเขามาเตรียมรอเราเยอะแบบไม่รู้เลยว่ากลัวเราจริงอ่ะนี่แหละท่านดูทำเลยเขาเยอะมากแล้วเขาพ่นแบบโอ้โหดูไม่ออกเลยว่ากลัวเราจริงโอ้โหดูพ่นจ้าดูพ่นจ้าเดี๋ยวโอ้โหเขาไม่กลัวเราจริงนะนี่เราอ่ะอันนี้ห้องของเรานะไอ้ฝนไหมไอ้ก็ไปต้องอันนี้ห้องน้ำเราจะมาให้ดูห้องน้ำคือทุกคนก็มีความเป็นกังวลกับห้องน้ำใดๆเนาะแต่คือเราอ่ะก็ยังไม่เคยไปห้องน้ำสาธารณะจีนอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้ก็เป็นห้องน้ำของโรงแรมก็ดีอยู่นี่ก็จะเป็นแบบไม่เหมือนที่ไทยนี่ก็จะแบบปุ่มกดอะไรพวกอย่างเงี้ยก็คืออ่ะถ้าที่นี่เขาไม่มีฉีดก็แบบว่าเหมือนบ้านเรานะแต่ว่ามันมีแบบปุ่มกดอย่างเงี้ยอันนี้ฉีดก้นแล้วก็อันนี้ก็กดโถส้วมประมาณนี้ครับผมนี่ก็เป็นวิวของเรามีเครื่องบินมาเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นนั่นป่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้สนามบินมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็อยู่ที่กวางโจววันที่2ก็คือมาถึงเมื่อคืนเนาะแล้วก็ถึงโรงแรมก็ประมาณทุ่ม2ทุ่มจำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทานเพราะว่าเหนื่อยเคลียร์ของอะไรแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอาหารด้วยแต่วันนี้ก็ถ้ามีแรงไหวก็จะถ่ายให้ดูอันนี้ก็จะเป็นมื้อเย็นของวันที่2สวัสดีเช้าวันที่3ในกวางโจวครับผมเมื่อกี้ก็มีอาหารมาส่งแล้วแต่ยังไม่ได้ดูเลยไปดูกันดีกว่าเนี่ยน่าจะมีโยเกิร์ตนะจะไปดูกันส่วนอาหารเช้าของวันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตแล้วก็โจ๊กแล้วก็อันนี้เป็นไข่ต้มกับมันแล้วก็อันนี้ผ่านอะไรไม่รู้อะเราไม่รู้จักสงสัยงานนี้หมูหยองแม่คือต้องกินหมดให้ได้เลยแหละทุกคนลองคิดว่าวันเนี้ยเราจะต้องซักผ้าถ้าไปถามมันอยู่ว่าอะไรหรือปะตากไหนมันไม่มีที่ตากโอเคเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันจะตากยังไงกันไปมันก็ไม่มีที่ตากเนาะมันไม่มีที่ตากไม่มีเลยจริงๆค่ะหรือว่าเราอาจจะตักกันตรงนี้ใช่หรือไม่ก็อาจตรงนี้แต่แถวนี้แต่คิดว่าคงตักตรงนี้แหละมาซักผ้ากันครับก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะซักผ้าในอ่างนี่แหละโอเคเดี๋ยวเรามาล้างอ่างก่อนเนาะไปซักผ้าคือมีเศษผมเราเยอะมากเลยอ่ะจริงๆนั่งไว้เลยดิฉันอยากล้างจานก็มาผมนี่แล้วก็มาตากไว้ตรงนี้อันนี้คือก็แห้งแล้วเนาะอันนี้ก็คือเปียกไว้ตรงนี้หวังว่ามันจะแห้งเร็วๆนะคะเห็นสีดำเนี่ย
ไม้ไผ่เสื้อสีดำเนี่ยก็คือทางโรงแรมเขาจัดไว้ให้แต่ว่าสีแดงอ่ะเราเตรียมมาจากที่บ้านไว้เพราะเผื่อมันไม่มีไงแล้วมันไม่พออาจจะไม่พอเห็นปะก็หวังว่ามันจะแห้งแหละก็คงแห้งแหละแล้วว่าเราบิดมันก็บิดเยอะอยู่นะสวัสดีครับเช้าวันที่4ในกวางโจวอาหารเช้าก็มาส่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันแต่คิดว่าน่าจะเหมือนเดิมพวกโจ๊กอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พวกมันมากกว่าไปดูกันครับผมแต่ก็หยิบมาแล้วเราก็ยังให้ดูนี่ดูน่าจะเป็นโจ๊กเหมือนเดิมมันโหพวกเนี้ยซาเปาอันนี้ก็เป็นอาหารเช้าของเรานะคะผมก็เป็นโจ๊กแล้วก็ซาเปาไข่ต้มแล้วก็ข้าวโพดต้มนมแล้วก็เจียวจืดเกี๊ยวของเรานั่นเองแต่เราคิดว่าเราคงจะได้กินแค่โจ๊กเราไม่ชอบกินเกี๊ยวแล้วก็น่าจะกินกับกินกับหมูหยองที่แม่พกมาให้อ่ะทุกคนอาหารกลางวันมันมาแล้วเว้แต่ว่าเราก็แอบเห็นแล้วนิดนึงอ่ะก็ไม่ได้อยากจะกินเท่าไหร่เลยแต่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปด้วยคือมันก็ไม่ได้แย่สำหรับคนอื่นแต่ว่าสำหรับเราที่เป็นคนที่ไม่กินผักเลยมันแย่มากเสียใจอ่ะนี่นะคะมื้อกลางวันของเราผักผักและผักแล้วก็มีกุ้งกุ้งอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันเหม็นคาวสำหรับเราอ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันแต่ว่าแค่เนี้ยเห็นแล้วเหมือนจะร้องไห้ร้านที่โอ้โหหมูกินชุนพริกมากเลยลองกินแบบนิดนิดน้องกันตายลองกินกันก่อนอย่าไปว่าเขาเราต้องลองกินกันก่อนอะไรที่มันไม่ไหวก็อย่าฝืนนะแต่เห็นอันนี้แล้วคือแบบว่ามันกินอยู่อย่าเลยก่อนที่มันจะอ้วกก่อนที่มันจะไม่พอดีอันนี้เรามาลองหมูดีกว่าหมูที่มันหมูผัดพริกแต่แบบทุนมากไปเปลี่ยนพริกเนี่ยสวัสดีครับเช้าวันที่4ในกวางโจวใช่จริงๆแล้วอะเรานับวันผิดมาตลอดเขาไม่ได้นับว่าวันที่มันถึงอะคนที่1แต่เราอะนับวันที่มาถึงคนที่1แล้วมันก็ผิดแล้วเนาะสุดท้ายแล้ววันนี้คือวันที่4ในกวางโจวแล้วก็จริงๆแล้วอะอาหารกลางวันมาแล้วเรามาตื่นเต้นกันดีกว่าแล้วคนว่าเราจะได้กินอะไรใช่มันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเหมือนกันนะทุกเช้ามันชาเลนจ์มากว่าจะมุด VPN ได้ไหมได้อาหารเช้าเป็นอะไรได้กินอะไรกินได้ไหมเดี๋ยวเราไปเอาข้าวกันดีกว่าครับผมยี่ตอนนี้มันเป็นกลางวันแล้วเขามาให้ตอนประมาณสัก11:30แต่ข้าวเช้าผมที่ได้มาผมยังไม่ได้กินเลยครับเดี๋ยวไปเอากันผมได้มาแล้วได้อาหารเช้าเลยเนี่ยวะอ้ออยู่นี่เรายังไม่เก็บไปเลยเพื่อนเราจะมากินอาหารเช้าพร้อมอาหารกลางวันเลยป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราเปิดดูอาหารเช้ามีอะไรเราดูอาหารเช้าก่อนเนาะเพราะมันในส่วนของอาหารเช้าวันนี้ก็จะเป็นโจ๊กเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าวันนี้มันเป็นโจ๊กสาหร่ายแล้วก็เป็นโยเกิร์ตแล้วก็มีเส้นอะไรไม่รู้อะแล้วก็นี่ไข่ต้มทุกมื้อแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็อันนี้ขนมแหละส่วนอาหารกลางวันของเรานะครับนี่ครับเฮ้ยวันนี้จะว่าบากมันมีผักแค่นี้มันมีแค่กล่องเดียวอะปกติหูผักเต็มเลยว่าไปแล้วก็ผลไม้เช่นเดิมครับแต่ว่าวันนี้เป็นแอปเปิ้ลใช่เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับทุกคนคะวันนี้เราได้อาหารไทยมาก็คือนี้เป็นพะแนงค่ะเป็นพะแนงหมูหรือไก่ยังไม่รู้แล้วก็มีน้ำพริกปลาด้วยแล้วก็ไข่เจียวเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอาหารกลางวันที่เขาให้เรามาอยู่แล้วแต่แค่มันมีอาหารไทยเพิ่มเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดูนะคะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมพะแนงกันดีกว่าดีใจแบบคิดถึงอาหารไทยไปกินกันได้เราจะมาใช้ตะเกียบไม่ได้เลยเขาเป็นอาหารไทยปุ๊บเราต้องใช้ช้อนของเราเองเดี๋ยวไปเอาพักแป๊บนึง
นี่เราพกช้อนมาเองมาค่ะตอนอยู่ไทยไม่เคยจะเห็นค่าอาหารไทยพออยู่นี่ปุ๊บโอ้โหมันแบบสวรรค์อ้าวมันเป็นพะแนงไก่ทุกคนเดี๋ยวลองมาดูไข่เจียวน้ำพริกปลาน้ำปลาพริกคือที่สุดมื้อนี้อร่อยที่สุดที่มาอยู่กวางโจเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่9ที่เรากักตัวอยู่ที่จีนนะคะที่กวางโจซึ่งทางมอได้ประกาศออกมาแล้วว่าเดี๋ยววันที่4กรกฎาคมนี้เราก็จะได้ไปที่คุนหมิงแล้วเพราะว่าเราเรียนอยู่ที่ยุนต้าครับแต่เราก็ยังไม่รู้นะคะว่าเราจะได้กักตัวที่คุนหมิงกี่วันซึ่งที่ก็คิดคำนวณแล้วว่าเรากักตัวที่กวางโจประมาณ12วันค่ะแต่ว่าคิดว่าคำนวณไว้แล้วว่าที่คุณหมิงน่าจะไม่เกิน14วันก็ประมาณนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าเราจะกักตัวกันที่คุณหมิงกี่วันซึ่งเราตัวเราเองก็เรียนอยู่ที่มาหยุนต้าครับก็เดี๋ยวเราลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ไปกักตัวกันกี่วันซึ่งเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าเรามาถึงจีนเนี่ยเรายังไม่ได้ออกไปไหนเลยเราอยู่แต่ในกักตัวเรายังไม่เจอใครเลยยังไม่ได้ออกไปช้อปปิ้งหรือซื้ออะไรกินที่มันเป็นแบบต้องได้กินอะไรอย่างเงี้ยก็แอบลุ้นแล้วก็แอบตื่นใจเอ้ยตื่นใจอะไรอะตื่นเต้น พูดรัวพูดอะไรขนาดนี้นั่นแหละก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะพร้อมอันนี้ก็ไปเปลี่ยนชุดมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เสร็จนะจ๊ะคือแบบมันแป๊บแม่อยู่เดี๋ยวเราจะลอนผมตรงเนี้ยให้มันฟูนิดนึงเพราะมันยังแป๊บแม่อยู่อ่ะมันไม่ได้ไงสาวมันจะแต่งดวงไม่ได้ตอนแรกอะเราคิดว่าเราเป็นคนที่ภาษาจีนดีพอเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบซื้อถามอะไรหนูตอบค่ะหนูตอบอะไรประมาณนี้ยกมือแบบดิกหน้าห้องเลยเนี่ยแต่แบบพอมาอยู่จีนอะเราแบบฮะทิ้งผู้ตรงค่ะคือแบบเออตายหาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรคือเขาก็แบบว่าที่นี่เขาก็มีแบบผู้คนก็ยังไนซ์อยู่แบบว่ายังใช้ภาษามือกันได้อะไรประมาณนี้ก็เออยังพอเข้าใจในสิ่งที่เราพูดได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็ยังมีหลายคำศัพท์ที่เรายังรู้สึกแบบพูดเลยคะประมาณนั้นนะแต่คือถ้าเรากล้าจะพูดอ่ะมันก็มีปัญหาอะไรแล้วทุกคนแต่คนที่นี่อ่ะเขาไม่พูดภาษาอังกฤษกันเท่าไหร่หรอกนะจริงๆคนจีนอ่ะเติมแก้มสักหน่อยอย่าเติมไม่หยุดคือแบบอะไรที่อยู่ข้างหน้าคือเติมไม่หยุดกูนึกว่าจะเป็นลิเกแล้วแต่ก็ถามว่าเลิกไหมไม่เลิกก็เติมต่อเติมต่อไปเติมเข้าไปแต่ว่าใส่แมสไงไม่เป็นไรเติมต่อไปเติมแล้วก็เติมมันสวยส่งตัวเองขึ้นมาเลย
ส่งผมแป๊บนึงเดี๋ยวกูดูสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะไปที่ไปไหนเอ่ยไปคุณหมิงตื่นมาบ้านแบบตื่นแต่เช้าแต่งหน้าเจ็ดโมงมาแต่งหน้าทำผมรถออกตอนมันบ่ายกว่า แล้วก็ฝนตกด้วยตอนนี้ทุกคนกำลังเสียอยู่ค่ะลองดูวิว想要穿梭一般真心给你我好想好想你想立刻打通电话给你我好想好想你明明轻声的第一件事情就是好想好想你无论晴天还是下雨都好想好想你每次当我一说我好想你你都不相信却总爱问我有没有想你好想你反正说来说去都只想让你开心好想你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 是真的真的好想你不是吓得吓得好ทุกคนคะทุกคนดูแดดเปรี้ยงขนาดเนี้ยให้ทายว่ามันกี่โมงแล้วแกนี่มันทุ่มครึ่งกว่าแล้วเฮ้ยใช่นี่มันทุ่มครึ่งกว่าแล้วแต่แบบแดดเปรี้ยงสวัสดีค่ะก็คือเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องการกักตัวที่คุณหมิงนะคะก็คือซื่อบอกว่าเดี๋ยวเราจะกักตัวที่คุณหมิง14วันเอ๊ะไม่ใช่ซื่อบอกว่าซื่อบอกว่ามันไม่ใช่การกักตัวมันแค่เรียกว่าการอยู่เฉยๆแล้วก็งงนิดหน่อยแต่ก็โอเคเข้าใจได้เข้าใจได้นั่นแหละก็คือประมาณนี้14วันนะคะก็คือ3วันแรกเนี่ยเราจะอยู่แต่ในในโรงแรมที่เขาจัดให้แล้วเขาเดี๋ยวเขาก็จะมาตรวจโควิดเราแล้วก็เดี๋ยวจะมาส่งอาหารให้เราประมาณนั้นแต่ว่าวันที่4และจากวันนั้นไปอ่ะคือเราสามารถออกข้างนอกได้เว้ยแต่ว่ามันจะมีเวลาในการที่เราออกและการเราเข้าประมาณนั้นใช่ค่ะเสร็จแล้วหลังจากที่เราอยู่ที่นี่14วันเราก็จะไปอยู่หอ1เดือนซึ่งหอนั้นเนี่ยไม่ใช่หอจริงๆที่เราจะต้องไปอยู่กับเพื่อนๆมันคือหอที่เหมือนแบบไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรเป็นการกักตัวก็ไม่ใช่แต่คือมันเหมือนแบบจับแยกออกก่อนแล้วก็สัปดาห์จากนั้น1เดือนแล้วค่อยไปอยู่ในหอที่เราอยู่กับเพื่อนๆกันครับผมก็จริงๆอาหารที่คุณหมิงเนี่ยนะคิดว่ามันค่อนข้างถูกปากกว่าก็คืออยู่ที่นี่ด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ใกล้ไทยอะไรประมาณนั้นก็เลยอะไรต่างๆมันก็เลยรสชาติก็พอกันพอไปได้ก็คือก็คิดว่าดีแบบส่วนเรื่องอากาศที่นี่อากาศก็ประมาณสัก18 19 20อะไรประมาณนั้นก็คือไม่หนาวมากแล้วก็ไม่ร้อนชายประมาณนั้นก็สุดท้ายนี้นะก็ขอขอบคุณสมาคมนักเรียนไทยจีนแล้วก็ในส่วนของภาครัฐต่างๆที่ช่วยที่ทำให้นัทได้มาอยู่ในณจุดๆนี้ได้กลับมาอยู่ที่จีนมาเรียนที่จีนนะคะผมขอบคุณนะคะสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าซึ่งไม่รู้ว่าจะอัดเมื่อไหร่และทำอะไรดีก็ย้ายทำอะไรก็บอกกันมาได้จริงๆนะก็ไม่ได้กล่าวว่าจะลงแต่ว่าเอ้ยไหนๆทุกคนก็พูดกันมาเยอะว่ากักตัวที่จีนมันเป็นยังไงในช่วงโควิดนี้กับการที่เราได้มาด้วยวีซ่านักเรียนก็ทักกันมาได้ DM กันมาได้ในส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงจริงๆก็คือมันจ่ายแค่ค่ากักตัวแค่นั้นเองก็ DM ทักมาถามกันได้บ๊ายบายค่ะ